ถ่ายแล้วโอเคครับวันนี้มาส่งเครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้านะครับรุ่น F5 800วัตต์โฟร์พัทนะครับตัวนี้เป็น18ลูกปืนนะครับทดรอบเร็วขึ้นอันนี้ก็คือรับประกองไม่เสียเนี่ยมันจะดึงไปไวมากเลยก็ปล่อยให้ครับใช่เนี่ยแบบเดียวลำหนึ่งละต่อเลยเนาะครับผมมันไวครับมันไวแต่ถ้าเกิดมันลำใหญ่เราก็หาขึ้นละสงสารใช่ครับใช่ครับเพราะว่าถ้ามันให้มันเครื่องหนึ่งแต่เครื่องรุ่นเนี้ยไม่ต้องสงสารนะเพราะเขาเพิ่มลูกปืนมาอีกมาอีก6ตัวก็คือลูกกิ้งจะมีลูกปืนทั้ง2ฝั่งตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกฝั่งละตัวจาก12ตัวเป็น18ตัวแรงคราวนี้แรงมันจะเยอะมากเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดอ้อยลำใหญ่อ่ะครับมันจะทำให้ข้อขาดถ้าเราก็เปลี่ยนใส่เป็นได้ใส่เพราะเราทำเป็นแป้แป้แหลม2ฝั่งเนาะมันก็เข้าได้ครับได้นี่แตกครับแรงเนาะครับปล่อยมากรอบนี้ถือว่าใหญ่ทดลองแล้วกลิ่นหอมแล้วเครื่องมาล็อตล่าสุดนะครับเก็บงานค่อนข้างเงานะฮะเก็บงานเงาแวบเลยล็อตเนี้ยเงาที่สุดเลยตั้งแต่ที่เข้ามานะล็อตนี้มา25เครื่องมาทั้งหมด25เครื่องมาเมื่อวันก่อนหมดแล้วรุ่นนี้ ผมมอลงให้ที่บ้าน3เครื่องมันเหลือ3เครื่องไงหมดละเครื่องเลยไวมากเลยเก็บงานเงามากใช่พี่อันเนี้ยถ้าอันเนี้ยอ้อยมันแตกก็คือมันขาดธาตุอาหารบางอย่างก็คือลำมันแตกมันอ้อยมันเปาะแล้วถ้าเกิดเราจะคั้นรวมไปเนี่ยก็ได้แต่ว่าผมจะให้พี่ลองผ่าดูมันจะมีไอ้จุลซีที่มันไปทำให้อ้อยมันเป็นไส้แดงด้านในถ้าเป็นอย่างเงี้ยเยอะๆรสชาติอ้อยเราเสียนะครับรสชาติอ้อยเราเสียรสชาติน้ำอ้อยนะที่เราไปขายพี่ลองผ่าครึ่งดูเนี่ยพี่เห็นความแดงกินเข้าไปด้านในเนี่ยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราคั้นแบบเนี้ยใส่ลงไปเยอะน้ำอ้อยเราจะเอาง่ายๆพี่ลองปาดส่วนนี้เราวิ่งลองเคี้ยวดูอะเราเปรียบเทียบกันขาวๆอ่ะมากมันจะแปรแลมครับมันจะแปรแลมต่างกันใช่ครับมันจะมีเขาเรียกอะไรมันไม่หวานเต็มร้อยอ่ะมันจะมีความแปรแลมเหมือนมันบูดมันอะไรอย่างนั้นก็เลยผ่าแล้วเอามันเข้าไปครับเปิดไว้ฝั่งนี้นะสวิตช์ก็คือเปิดมาที่ถ้าจะปอนไอคาวเวอร์มาที่ฟอร์เวิร์ดบีบสวิตช์มาด้านซ้ายปุ๊บลูกกิ้งแล้วก็จะหมุนไปด้านนี้แล้วก็นี่เราก็จะปอนไอเข้าไปครับเมื่อกี้เราขูดไว้หมดแล้วเหรอเนี่ยตายแป๊บเดียวหมดนี่เหลือลำนึงเหลือลำนึงแต่ถ้าเกิดว่าปุ๊บมันติดนะมันติดปุ๊บแล้วก็บีบสวิตช์ไปด้านขวามันก็จะใช่จะย้อนกลับมาคืนเนี่ยเห็นไหมพอเราจะเอามือจับก็ปิดให้นิ่งก่อนใช่ไหมครับถึงจะใช่จะไม่อันตรายใช่ไหมครับผมดูนะโอ้ยเสียวมือเราดิแหละเดี๋ยวเด้อครับน้ำรนละหรือว่าคุณจะใครมันใส่ตัวนี้ใช่ไหมมันใช้อ้อยถ้าป้องปกติก็อ้อย1กิโลกรัมก็จะได้น้ำประมาณ700ซีซี700ซีซีก็คือเกือบลิตร 0.7 ลิตรนั่นแหละนะครับ 0.7 ลิตรอ้อย1กิโลกรัมอ้อย1กิโลกรัมเอาเหยือกออกฮะเหยือกออกปึ๊บเอาไปลองไว้ปั๊บเทไหนเอาเทกองต้องเข้าไปเลยได้บุหงหูรางวัลเอาไหมเห็นไหมครับร้านโชว์เดียวดีของห้องอ่อนพอดีสีอ่อนพอดีสีสวยสีมรกตสีมันเหมือนน้ำมะนาวสีเข้มดีอันนี้ของขนหัวอ่อยอันนี้เหมือนบ้านเตียผมคนน้ำของเฮาแล้วปนไปน้ำเลยรวมกันครับรวมกันไปเลยหยิบไปล้างพร้อมกันก็เลยรวมกันไปเลยสีเขียวดิอยากวัดความหวานดูว่าเดี๋ยวเฮาอยากวัดความหวานก็เดี๋ยวพ่อปอกของพ่อต่างหากก็ได้เดี๋ยวลองมาเทสดูเนี่ยผมไปตลาดนะผมคั้นแค่รอบเดียวมาดูนี่หน่อย
วลาเมื่อกี้ผมหมุนเนี่ยหมุนนี้กลับครับเศษอ้อยมันลงข้างล่างใช่ไหมลงไปใส่ตะแกรงเราก็เก็บที่หลังใช่ไหมคะใช่ตะแกรงอยู่ฝั่งนู้นตะแกรงมันอยู่ด้านล่างนี่ไงที่เราล้างเมื่อกี้นี่ไงถ้าไหนที่เป็นเศษมันก็ต้องออกครับไปช่วยเนาะนี่เศษอ้อยที่เราบิดกลับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราทำเราต้องใส่ถุงมือให้ลูกค้าดูเผื่อเปิดอยู่ร้านใส่ถุงมือเรานี่แหละตื่นสามโมงแล้วลูกค้าไม่รออยู่มันก็จะรีบไปอยู่เดี๋ยวก็จะไปแล้วมันไม่ไกลมากมันสารคามได้ก็คงคิดว่าผ่านกับทุเรียนไม่ใช่สิครับไอกับร้อยเอ็ดแกเปลี่ยนแผนแล้วแกให้ไปส่งในตัวเมืองสารคามแล้วคนละที่กันครับก็ระยะทางก็คำนวณใกล้เคียงตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านดอนบ้านหันบ้านดอนหันนะครับตำบลบ้านฝางบ้านดอนหันตำบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับก็พี่ชื่ออะไรนะหญิงค่ะพี่หญิงนะครับก็สั่งเครื่องคั้นนะครับ F5800 วัตต์โฟพัทนะครับเป็นตัวอัปเกรดนะครับอัปเกรดเครื่องล็อตนี้นะครับเก็บงานดีนะครับเงางามสแตนเลส304ทั้งเครื่องนะครับโครงสร้างก็สแตนเลสชุดโครงสร้างสแตนเลสนะครับลูกปืนก็จาก12เป็น18ฮะชุดมอเตอร์ก็อัปเกรดใหม่เงียบกว่าเดิมครับแล้วก็ทำงานไวทดรอบเร็วนะครับราคาก็จะต่างจากรุ่น F5 Pro พัดตัวที F5 Pro Max อัปเกรดนะรุ่นนั้นจะอัปเกรดแค่มอเตอร์นะครับส่วนด้านนอกก็จะเป็นโครงสร้างเป็นอลูมิเนียมเหมือนเดิมแล้วก็ด้านนอกก็เป็นสแตนเลสเกรด304เหมือนเดิมนะก็จะอัปเกรดแค่มอเตอร์ในรุ่นราคา 22,500 บาทนะครับแต่รุ่นนี้ 25,500 บาทก็อัปเกรดหลายอย่างนะอย่างที่กล่าวมาก็มีชุดโครงสร้างนะครับเนี่ยลูกปืนเพิ่มขึ้นมานะครับจาก12เป็น18ตัวทดรอบเร็วนะครับชุดเฟืองใหม่เก็บงานด้านนอกเนียนเนียนกริบนะครับเนียนกริบเลยชุดโครงสร้างสแตนเลสลูกปืนจาก12เป็น18มอเตอร์ตัวใหม่นะครับเงียบทั้งมอเตอร์นะแล้วก็เงียบทั้งชุดบดอัดด้านบนนะเงียบกริบเลยที่สำคัญเร็วมากฮะจริงๆแล้วอ่ะเครื่องคันเราอ่ะถามว่าจะให้เร็วมีคนบอกว่าทำไมเครื่องมันช้าจังผมจะบอกงี้ก็คือถ้าเร็วเกินไปน้ำอ้อยมันหายนะหมายถึงว่ามันจะแตกปุ๊บน้ำมันกระเด็นไปทั่วเลยพอพี่รู้ข่าวไหมนั่นแหละก็คือเราอยากจะทำเร็วกว่านี้ก็ทำได้แต่น้ำอ้อยมันจะติดไปกับชั้นอ้อยไวมากมันจะไม่ทันได้หล่นแล้วมันจะติดไปกับเนี่ยไวเพราะนั้นเขาก็เลยต้องผ่านการทดลองผ่านการทดสอบมาว่าน้ำอ้อยที่เหลือมันจะต้องได้ปริมาณที่มากมีคนว่าอยากได้เร็วกว่านี้บอกเครื่องมันช้าใช่ถ้าอยากได้ไวน้ำอ้อยมันจะสูญเสียไปเหมือนเราไปโยนก้อนหินลงน้ำอ่ะคว้างแรงๆตู้มน้ำแตกกระจายกับเราไปหย่อนก้อนหินลงน้ำเบาๆน้ำก็ไม่ค่อยแตกนั่นแหละเปรียบเทียบฟังเดี๋ยวเราจะมาชิมกันใครอยู่ใกล้ๆบ้านทุ่มก็มาไปขายกันได้นะคะพี่ไปขายที่บ้านทุ่มสี่แยกบ้านทุ่มครับสี่แยกบ้านสี่แยกไฟแดงสี่แยกไฟแดงบ้านทุ่มครับใช่ค่ะตำบลไหนตำบลบ้านทุ่มตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองเนาะเส้นออกทางไหนเส้นจะมาทางบ้านฝางค่ะบ้านฝางชุมชนเลยนะคะเส้นมาออกมาบ้านฝางสี่แยกไฟแดงสี่แยกไฟแดงเส้นที่จะมาชุมชนเมืองเลยครับเส้นนี้อ๋อโรงมารีวันนะครับแต่ผมมานี่ผมวิ่งเส้นรอบนอกเมืองไงผมไม่ได้เข้าเมืองมาตรงนั้นน่ะตรงพุทธมณฑลน่ะมีจอดอยู่2คันคันนึงฝั่งถนนนึงตรงกันเลยนะจอดตรงคันนึงอยู่ฝั่งนี้คันนึงอยู่ฝั่งนี้จอดตรงกันแต่คนละฝั่งถนนถนน4เลนใช่ผมไม่ได้จอดว่าผมรีบมาครับเป็นไงบ้างมาครับมาเอานี่พี่ลองเทสเทสทุกวันนี้เทสความหวานเทสความหวานเขาไม่ต้องเทสนี่เนี่ยหูนะเข้าไปเป็นหน่อมากแล้วผลกันเลยผลเข้าไปยังคะก็มีผมเข้าไปโทรศัพท์เข้าใครตัวนี้ไปรับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวถ่ายคลิปก่อน
ถ้ากดรับน้องจะตัดคลิปไปเลยเอาพี่ถือพี่ถือไว้พี่ถือนะครับกำเลยฮะกำเลยไม่ได้ดูแล้วพี่นี่เอานี่ไปดูดน้ำอ้อยมาดูดนิดนึงปึ๊บนี่ฮะเนี่ยดูดมาปึ๊บแล้วก็มาหยดใส่พี่วางราบๆครับราบๆเออแค่นี้เองบีบไม่ใช่แล้วพี่ก็ตบไอ้นี่ลงมาปึ๊บแล้วพี่ส่องดูครับส่องดูไหนส่องเข้าไปเนี่ยจับดีๆได้ไหมน้องพี่ส่องเข้าไปเลยเห็นเลขบ่เห็นความเห็นสีขาวมันขึ้นไปที่เรียกอะไรฮะขีดขึ้นไปที่ขีดไหนนั่นแหละค่าความหวานที่หน่วยเป็นบิกสีขาวขึ้นไปในขีดไหนสิบสิบแปดสิบเก้าไหมถึงไหมเห็นไหมไม่เห็นสีขาวอันนี้ผมลองส่องดูสีขาวคืออะไรเห็นไหมแนบเลยโอ้มันมืดไปหน่อยพี่ต้องหันหาแสงแสงไม่เข้าเออดูหน่อยดูที่เอากล้องช่องไม่เห็นเลยล่ะคนไทยยึดโทรศัพท์21บิ๊กโอ้โห21บิ๊กหวานแดงเลยดูดิใส่น้ำแข็งเสียงผสมกับอ้อยของอ้อยของน้านี่หวานแสงอ้อยกับน้ำพันอะไรฮะน้ำอ้อยพันสุพรรณโอ้หวานแท้ล่ะของผมอะประมาณ19เองผมประมาณปลายมกราตรงไหนที่มันชี้ก็กุมภาปลูกอะก็ยังไม่ถึงมันมองไม่ค่อยแต่ผมก็ให้หลานเคยเขาไปขายจะได้ไม่ยังหรอกสีขาวครับด้านบนพื้นโอ้ยี่สิบโอ้เกือบ22เลยเนี่ยที่เราไม่มองไม่เห็นมันไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนเราถ้าแดงพอดีพอดีแล้วมันแต่ว่าถ้าใช้ขวดมีมันต้องที่หาทุกพกคืนดูดิฮะเนี่ยคือพื้นด้านบนมันจะเป็นสีฟ้าจะได้ฉีดแอมเบที่เนี้ยเป็นเนี้ยตาแล้วด้านบนจะเป็นสีฟ้าด้านล่างจะเป็นสีขาวสีพื้นสีขาวขึ้นไปถึงขีดไหนนั่นแหละนั่นคือค่าของความหวานยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่แหละประมาณนั่นแหละนั่นคอยเบิ้งหูจริงๆแล้วมันเท่าไหร่มันถึงจะโอเคมันแล้วแต่คนกินแล้วแต่ชอบ15 19นี่10 18 19นี่ใส่นะขั้นต่ำเท่าไหร่มันไม่มีขั้นต่ำหรอกครับแล้วแต่คนชอบ15 10บางคนชอบกินไปตั้งแต่14แต่14นี่กินแช่เย็นพอ14ลดอ้อยโรงงานใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่ครับไม่ใช่22อ้อยโรงงานนี่ตัวหวานเลยหวานกว่านี้อีกเหรอหวานกว่านี้อีกอันนี้อ้อยสุพรรณใช่ครับก็แสดงว่า20นั่นคือหวานแล้วประมาณ22หวาน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 มากเลยผมชอบส่วนตัวผมชอบกินขี้17พอละไม่อยากหวานฮะได้อีกแม่ได้ใช่ขอเป็นเยอะเลยสีฟ้ากับพื้นใช่สีของพื้นใช่ข้างบนสีฟ้าครับเราดูสีฟ้าว่าสีขาวมันขาวขึ้นไปถึงระดับไหนอันนั้นใช่มั้ยใช่ครับนั่นแหละขึ้นไปถึงมันก็20กว่าหวาน22จริงๆเครื่องนี้มันวัดความเค็มได้ด้วยนะความเค็มก็วัดได้ความเค็มแต่มันไม่ได้แยกมันไม่ได้ว่าแยกเค็มแยกหวานนะอย่างเอาน้ำเกลือมาหยดมันก็จะขึ้นความเค็มอันนี้เอาน้ำตาลมาหยดมันก็ขึ้นความหวานมันเป็นเครื่องวัดที่วัดถ้าที่ผมดูมานะที่ผมศึกษามาก็มันวัดได้สองอย่างตัวนี้นะอันนี้แถมครับแถมอันนี้แถมเดี๋ยวเครื่องยกกลับบ้านใช่290บาทโอเค290บาทเครื่องนี้หรอซื้อในเฟซแต่เขารวม300คุณบอกไหมคุณราคาคุณโอ้ยค่าส่งเขาคิดค่าของ40บาทช่างเอา40บาทค่าเก็บไปทั้ง20ว่าจะซื้อหลายอย่างนี่ก็เลยนี่อันนี้แนะนำหน่อยเฉพาะผ้าขาวผ้าอะไรมันต้องใช้กองหลายอย่างอันนี้เดียวไม่ได้เขาซื้อผ้าขาวบางใช่ไหมกองใส่แก้วให้ลูกค้าในตลาดแล้วกินอย่างเช่นเรากินกันตอนเนี้ยเรากินเราโดยใช้กองผ้ากองตัวเนี้ยเบอร์ร้อยเขาใช้6ชั้น8ชั้น10ชั้นเนี่ยเราใช้ตัวเนี้ยเรากินได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรากินได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราค้างคืนเนี่ยกากใยน้ำอ้อยมันเยอะน้ำอ้อยมันมีกากใยเยอะมันก็จะมีการตกตะกอนแล้วก็เอานี้ผ่านอีกทีนึงครับยิ่งเยอะยิ่งดีในเรื่องผ้ากองเนี่ยกับน้ำอ้อยเนี่ย2ชั้นคุณพระเจ้าปัญหาโลกแตกของการทำอ้อยก็คือหนึ่งเลยนะการปอกอ้อยไม่อยู่ที่การคั้นนะเนี่ยเหนื่อยที่สุดคือการปอกอ้อยเนี่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยและที่สำคัญปลายทางก็คือนี่การคั้นน้ำอ้อยนี่สองปัญหามีแค่นี้เองที่มันหนักที่สุดและที่แบบมันเป็นปัญหาอยู่ตรงนี้ที่ว่าเราจะ
อยากให้มีใครสักคนที่ออกแบบดีไซน์เครื่องปอกอ้อยแบบง่ายๆเล็กๆราคาถูกแล้วก็ออกมาแล้วออกปอกอ้อยนี้ปัญหาอันดับ1เลยก็ก็เห็นหลานกองกองน้ําอ้อยนี้ปัญหาอันดับ2เขาไม่อยากได้ไม่อยากคันอ่ะขูดกันแล้วครับถอยกูเนี่ยเราต้องทําอ่ะมากก็ถือว่าจะซื้อไอ้นี่ตัวของพานุเนี่ยตัวเนี่ยครับครับเกษตรมันหยุดพานุอะไรอย่างครับเขาบอกวิธีการสอนครับครับทำเองได้ขูดผิวเป็นแปลงลวดแล้วก็มาติดกับมอเตอร์แล้วก็แปลงดูก็จะหมุนแล้วก็จะเอาอ้อยไปให้มันขัดผิวออกอันนั้นคือการขัดผิวเราก็เอาหลายๆอย่างแหละอันไหนมีดมั่งอันนั้นได้มั่งอันไหนมันจะเร็วอ่ะพูดง่ายสรุปการขัดผิว1ตะกอนยังเหลือเยอะ2การปอกตะกอนจะเหลือน้อยกว่าแต่ที่สำคัญสะดวกอันไหนก็ทำมันนั้นแล้วกันเทียมกันเรากองดีๆเอาเรากองดีๆอ่ะเรากองดีๆใช้8ชั้น10ชั้นนี่ผมยังงงทำไมมันเยอะจังเพราะนั้นอาจจะใช้เวลานานก็กองทิ้งไว้ปุ๊บให้มันกองเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดลูกค้าด่วนๆก็อาจจะประมาณนี้ใช่ไหมล่ะก็พิจารณาเอาครับดีไม่เป็นไรเข้าใจแล้วนะเราก็อาจจะใส่ถังนะถ้าเกิดก็มีแหละต้องใช้เยอะมีถังเพราะว่าใช้อะไรมั่งนี่นะครับภายในนะครับส่งเรียบร้อยนะครับ F5 800วัตต์โปรพัทนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้ขายดีที่สุดตอนนี้รุ่นนี้ขายดีที่สุดถึงจะแพงที่สุดในรุ่นแต่ว่าก็ขายดีที่สุดในรุ่นกันเพราะว่าขณะผมสั่งมาผมจะมาลงสักที่บ้านนะรอผมจากเรามาลงสัก10เครื่องรุ่นนี้นะเหลือมาให้ผมแค่3เครื่องเนี่ยนี้หมดละไม่พอแล้วเขาสั่งเพิ่มผมต้องสั่งมารอบใหม่ต้องรออีกตอนนี้เครื่องไม่ทันคนสั่งหนึ่งคนตกงานเยอะคนที่อยากทำธุรกิจอย่างอื่นเยอะอย่างส่วนมันจะเป็นอย่างนี้คนตกงานไม่มีตังค์แต่พ่อแม่เขาญาติพี่น้องหรือพี่ชายน้องสาวเนี่ยซื้อให้กับคนที่ตกงานเอาไปใช้เนี่ยผมเจอหลายเคสเนี่ยเจอเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่คนที่ตกงานซื้อเองนี่ก็ส่งเสริมต้นให้อยู่เฉยใช่ใช่ครับส่งเสริมกันซื้อพี่ให้พี่ชายซื้อให้หลานซื้อให้เมียพ่อซื้อให้ลูกพ่อพี่ซื้อให้น้องโอ้ยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ซะส่วนใหญ่เลยครับเดี๋ยววันพฤหัสก็ไปส่งสกลอุดรแล้วก็น้องไข่โอเคผลไม่ใส่ครับวิ่งรอบหนึ่งถ้าไม่ทันมืดก็หาเช่าโรงแรมนอนด้วยช้าหน่อยแล้วครับครับมันเจอเวลาเนี่ยรถด้ามจับยกใช่ไหมเนี่ยใช่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 เครื่องนี้60โลนะครับต้อง2คนยกคนละฝั่งปุ๋ยปูน50โลเนี่ยหนักขึ้นอีกพวกนี้50โลหมดใช่เครื่องที่ไหนเกิน50เครื่องที่อยู่บนรถอันนั้น F5 อัปเกรดนะครับ50โลอันนี้ F5 โปรพัท60โลเพราะว่าอันนั้นชุดโครงสร้างด้านในชุดเสื้อลูกปืนเป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นสแตนเลสก็คือสแตนเลสทั้งเครื่องเลยเพิ่มมามันจะแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมอีกอลูมิเนียมก็แข็งแรงอยู่แล้วเจอสแตนเลสเข้าไปนี่แข็งกว่าอีกน้ำหนักเพิ่มมา10โลครับกับราคาที่เพิ่มขึ้นอีก 3,000 บาทในสุดในรุ่นนะรุ่นนี้สุดในรุ่นแล้วแต่ยังไม่สุดแต่ยังไม่จบนะครับต้องไปต่อเรื่อยๆก็คืออัปเกรดไปเรื่อยนะครับตามไม่ทันคนขายก็ตามไม่ทันเหมือนกันผมขอใช้ F3 รุ่นเก่าของผมดีละผมไม่ตามเลยอะไรละดีกว่าราคาต่างแค่ 2,000 เองขนาดนี้20,000กว่าเลยเครื่องดีก็มันก็ดีแต่ที่จะให้ดีคือการตลาดของเราผมปลายทางอ่ะเราจะขายได้แค่ไหนเราต้องไปตรงนั้นด้วยครับการตลาดเราด้วยครับเครื่องดีมันก็ดีส่วนหนึ่งเพราะว่าเราใช้อ้อยน้อยเราได้น้ำอ้อยมากอะไรก็ครับคนละก็500 600เนาะปกติจากที่เราจะต้องปลูกอ้อยเยอะๆเราก็ต้องไม่ต้องปลูกอะไรขนาดนั้นเพราะมันเป็นเครื่องที่แลกน้ำออกมาได้เยอะกว่าเครื่องในลักษณะอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยเสียงเบามันชอบอย่างอื่นเลยชอบเสียงมันเงียบนะฮะไอ้พวกนั้นมันต้นรุ่นเก่ามันคันกลางคืนได้เตรียมของตี1ตี2ก็ข้างบ้านก็ไม่เครื่องรองเท้าเราไม่ได้ยาวเลยครับเนาะคนข้าวบ้านรำคาญตายเลยโอเคอยู่ฮะไอตัว emergency เราจะใช้ตอนไหนในกรณีที่แบบมันฉุกเฉินมันติด
มือโดนหนีบโดนอะไรก็ถ้ามือโดนหนีบผมว่าคุณต้องว่าลูกค้าต้องเอามือใหญ่ก่อนมันไม่มันกันมันมีเซฟตี้กันไว้อยู่ฮะตบเข้าไปใช่ไหมใช่ตบเลยถามใช้ครับได้ยังไงก็ได้ขอต้องแตะใช่ไหมเนี่ยเราเซตมาเพื่อที่จะไม่ให้มือเข้าอยู่แล้วถ้ามือเข้านี่คือต้องมีความตั้งใจที่จะเอามือเข้าไปใช่ไหมอ้อยมันสั้นก็ยังแย่เขาอีกใช่ไหมคุณนี่จะแย่เขาไปอีกไม่ต้องระวังอยู่แล้วเพราะเรากลัวมากไม่รู้อะไรแบบนี้ครับคงไม่เอามือเข้าไปใกล้ใช่ต้องเข้าใกล้หรอใช่ถ้ามันติดปุ๊บก็กดดับแล้วก็หมุนกลับคืนให้มันสไลด์กลับคืนเอาได้ยังไง emergency stop คือตัดเลยหยุดทันทีไม่ว่าจะดูดหรือจะผลักออกครับได้มันจะหยุดทันทีคือตัดไฟออกไปครับเครื่องจะหยุดครับผมครับผมเดี๋ยวผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวไปที่สารคามต่ออีกนะครับเดี๋ยวจะรีบๆไปเลยก็ตอนนี้ก็3 โมงแล้ว3 โมงบ่าย3 โมงแล้วครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับแต่เพิ่นเพิ่นจะกินเพิ่นถามมื้อนี้อ่ะเป็นเงาบ้านใครกลับก็กลับได้เลย F ฝากไว้ด้วยฮะ F58 100 วัตต์โปรพัดนะครับรุ่นตัวท็อปของ F5 นะครับ 25,500 บาทนะครับคลิปนี้21นาทีโอ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอ้าวโทษที0863152145นะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็หรือ ID Line ก็คือตัวเดียวกันไม่ใช่ ID Line นะค้นหาเพื่อนด้วยเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับ0863152145นะครับช่อง YouTube Channel ก็ชาลุทอมพัฒนาคมบรีนะภาษาอังกฤษนะครับผมเปลี่ยนชื่อช่องไม่ได้นะครับเพราะผมเปลี่ยนมา3ครั้งแล้ว YouTube ก็ไม่ให้ผมเปลี่ยนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ